สวัสดีครับผมธัญนพตระกูลโชคดีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเราพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ1ชั่วโมงดีๆที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่วัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์นะครับเราจะมาตามรอยพระอริยสงฆ์7แผ่นดินนะครับหลวงปู่ศรีฉันทศิรินั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปยังจุดที่เป็นต้นกำเนิดของวัดเขาถ้ำแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะขึ้นไปด้านบนถ้ำซึ่งวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาแนะนำให้เราได้ทำความรู้จักนะครับกับพื้นที่ของวัดเขาถ้ำบุญนาคมากยิ่งขึ้นครับขอเชิญพบกับคุณประสงค์นะครับซึ่งเป็นมัคคทายกของวัดแห่งนี้ด้วยครับสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับครับผมคุณอาครับปัจจุบันนี้เป็นมัคคทายกอยู่ด้วยนะครับทำหน้าที่นี้มากี่ปีแล้วฮะ10กว่าปีแล้วครับประมาณเกือบ20ปีอืมครับแล้วมีโอกาสเข้ามาทำงานเป็นมัคคทายกที่วัดแห่งนี้ได้ไงครับก็เมื่อก่อนนี้เคยมาเที่ยววัดเขาถ้ำบุญนาคครับผมมาพบอาจารย์สมบูรณ์นะครับหลวงพ่อมหาสมบูรณ์แล้วก็ทราบข่าวว่าหลวงปู่ศรีท่านเดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ในปี2512ก่อนอื่นผมขอแนะนำว่าผมเป็น คนอำเภอจากพื้นเพเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกครับผมได้มาทำงานอยู่ที่บริษัทชนประทานซีเมนต์เมื่อปีพ.ศ.2510ครับนะครับได้มาประจำการอยู่ที่บริษัทชนประทานซีเมนต์นะครับครับแล้วก็ได้มาเที่ยววัดเขาถ้ำบุญนาคเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาครับก็เคยมากราบหลวงปู่ศรีอยู่เป็นประจำนะครับครับตั้งแต่ท่านยังเดินทางมาใหม่ๆเมื่อทราบข่าวครับตั้งแต่ปี2512 2512ครับผมครับเมื่อทราบข่าวชาวบ้านก็เดินทางกันมากราบไหว้ท่านท่านเป็นพระอริยสงฆ์ครับที่น่าเคารพกราบไหว้นะครับครับจริยาวัดของท่านเรียบง่ายนะครับครับแล้วก็รู้สึกว่าท่านพูดน้อยนะครับครับผู้ที่มากราบไหว้ท่านน่ะท่านถามท่านคำท่านก็พูดคำหนึ่งครับสำรวมวาจาท่านพูดด้วยวาจาครับท่านไม่พูดมากนะครับครับครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับกุฏิของท่านหลังเก่าๆครับผมก่อนที่จะลงจากถ้ำไปจำพรรษาอยู่ที่กุฏิครับนะครับเป็นหลังคามุงสังกะสีแล้วก็คือเรียบง่ายมากเลยครับเรียบง่ายมากครับผมอยู่ง่ายๆนะครับครับกุฏิของท่านก็เต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงครับเช่นอะไรบ้างเป็นแมวครับแล้วก็ใต้ถุนก็มีสุนัขเยอะเลยท่านเมตตาครับท่านเมตตามากเลยทีเดียวนะครับสำหรับหลวงปู่ศรีนี้ตั้งแต่นั้นมาผมก็เคยก็มาตลอดนะครับครับมาตลอดจนกระทั่งท่านมรณภาพเมื่อปี2520ครับนะครับก็ผมก็มาอยู่นั่นอีกครับ ครับก็ยังมาที่วัดก็มาเป็นมัคคทายกอรัตนาธรรมครับสวดพระภิธรรมจนครบ100คืนโอ้โหเอาไว้ถึง100วันนะครับครับผมก่อนที่จะนำร่างของท่านไปบรรจุครับผมครับอยู่ที่ตึกด้านโน้นครับซึ่งสรีระสังขารของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยด้วยไม่เน่าเปื่อยนะครับครับผมตอนนั้นทราบว่าบางคนบางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าหลวงปู่เนี่ยท่านหมอถ้าท่านป่วยหมอมารักษาถ้าไม่บอกไม่ขอฉีดยาไม่เข้านะครับครับเราไม่เข้าเลยคือพูดภาษาชาวบ้านเหนียวเหนียวคือต้องขอคือหมอต้องบอกสมมุตินะหลวงปู่ขออนุญาตฉีดยาหน่อยนะครับแล้วถึงจะแทงเข็มได้ถูกไหมฮะพระที่ดูแลท่านบอกหลวงปู่ครับให้เขาฉีดถ้าหลวงปู่จะได้หายโอ้ถึงแทงเข็มเข้าแทงเข็มเข้าถ้าไม่บอกเข็มหักครับผมเอาละหลายลายครับเมื่อสักครู่ที่คุณอาพูดถึงจุดเริ่มต้นของวัดเขาถ้ำแห่งนี้คือด้านบนถ้ำนี้ครับที่หลวงปู่ศรีท่านมาถึงเนี่ยท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำนี้จำพรรษาอยู่ที่โน่นเพราะว่าด้านล่างนี้ไม่มีกุฏิไม่มีอะไรเลยมีแต่ป่าครับผมเป็นป่าเป็นดงครับผมเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปด้านบนถ้ำนะไปดูถ้ำกันว่าด้านในเป็นยังไงเชิญครับคุณนาครับเชิญเลยครับนะฮะก็คือจะต้องผ่านเนี่ยพญานาค3องค์อันนี้เป็นจุดต้อนรับเลยนะเวลาจะขึ้นถ้ำนะฮะสวยงามไปทีเดียวครับอันนี้เป็นปูนปั้นนะเป็นซีเมนต์ปั้นครับเพิ่งสร้างใหม่เมื่อปี2556ครับแล้วทางวัดก็ตั้งใจคือไม่ทาสีถูกไหมฮะคือทำเป็นเรียบง่ายแบบนี้ปล่อยให้เป็นธรรมชาติสวยงามนะฮะอันนี้โชว์ฝีมือของช่างที่ปั้นนะฮะต้องปั้นเก่งมากนะครับแล้วก็ตลอดทางเดินก็จะเป็นบันไดไม่สูงเท่าไหร่เดินสบายๆนะฮะสมัยก่อนไม่มีนะครับบันไดเนี่ยอ๋อแล้วเมื่อก่อนขึ้นไงฮะ
เป็นทางดินธรรมดาเนี่ยทางดินลูกรังอ๋อครับผมธรรมดาอืมครับมีคนมาทำเป็นขั้นบันไดให้ขึ้นกันง่ายๆหน่อยครับผมสมัยเริ่มแรกเลยไม่มีเลยนะครับคือคนมีอายุอาจจะขึ้นลำบากหน่อยอาจจะลื่นอะไรพวกนี้นะฮะทำแบบนี้ก็สะดวกสบายดีนะฮะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีรูปปั้นต่างๆนะครับรูปปั้นนี้ก็เพิ่งจะปั้นไม่นานนี้เองครับผมคือสมัยก่อนไม่มีอะไรเลยปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้สวยงามสมัยหลวงปู่มาใหม่ๆนะครับครับมีแต่ถ้ำครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับผมนะครับอันนี้เพิ่งมาบูรณะครับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนี้นะครับครับถ้ำนี่ก็เป็นถ้ำธรรมชาติถูกไหมฮะถ้ำธรรมชาตินี่นี่ถ้ำบุญนาคนะฮะถ้ำบุญนาคครับทำไมถึงได้ชื่อถ้ำบุญนาคเนี่ยก็เพราะว่ามีพญานาคนะครับโอ้ครับผมถึงว่ามีเจ้าของครับผมถึงว่ามีเจ้าของอยู่ก็คือพญานาคอยู่ที่นี่มาก่อนท่านประจำพรรษาอยู่ในถ้ำครับผมครับคืนหนึ่งประมาณสักสองทุ่มครับหลวงปู่บอกลูกศิษย์ที่มานอนเฝ้าบอกว่าเดี๋ยวเจ้าของถ้ำเขาจะออกมานะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นใครถูกไหมแล้วหรือว่าอ๋อครับผมท่านรู้แล้วแหละแต่ท่านบอกว่าอย่าตกใจครับเดี๋ยวเจ้าของถ้ำเขาจะออกมาครับเจรจากับหลวงปู่ขอให้นอนนิ่งๆว่างั้นครับผมแล้วปรากฏว่าลูกศิษย์สักประเดี๋ยวหนึ่งก็มีเป็นงูใหญ่ครับผมพญานาคเลื้อยออกมาเงี้ยนะเลื้อยออกมาครับผมแล้วตามคำบอกเล่านี้ลักษณะงูใหญ่ที่มาเป็นไงคือเป็นเหมือนงูเหลือมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนพญานาคนะครับครับเป็นงูมีหนอนเหมือนที่เราเห็นตามภาพทั่วไปเนี่ยนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในถ้ำกันนะครับขออนุญาตก่อนนะครับวันนี้นะพาคุณผู้ชมมาแนะนำดูสถานที่ที่ถ้ำบุญนาคแห่งนี้เชิญครับเชิญครับนี่นะครับเราก็เข้ามาด้านในถ้ำบุญนาคนะครับก่อนเข้ามาก็ต้องถอดรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะฮะคือตอนนี้ย้อนกลับไปเมื่อก่อนถ้ำเป็นอย่างนี้ไหมฮะเป็นพื้นดินครับเป็นพื้นดินเป็นอ๋อพื้นดินธรรมดาคือไม่ได้ปูกระเบื้องแบบนี้ไม่มีครับผมก็คือเป็นพื้นดินถ้ำธรรมชาติเลยว่างั้นนะฮะเพิ่งมาสร้างเมื่อปี2500ครับ50ประมาณนี้ครับผมอ๋อคือมาปรับปรุงให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปอยู่นะฮะสองข้างทางนะครับพระรูปนี้ก็เอามาประดับทีหลังอ๋อครับผมสมัยก่อนนั้นไม่มีนะครับมีถ้ำครับผมแล้วก็เป็นผนังหินปูนถ้ำครับไปตลอดแบบนี้นะฮะรู้สึกว่าจะมีเขาโครงอยู่ก็ด้านบนนี้นะครับครับผมเป็นหินแบบนี้เลยครับผมเนี่ยคืออันนี้คือคงลักษณะแบบเดิมไว้เลยเมื่อก่อนเป็นยังไงนะฮะตอนปี2512ก็เป็นอย่างนั้นครับผมนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาด้านในอีกก็จะเป็นโถงอันนี้เป็นเหมือนห้องโถงที่1เป็นโถงที่กว้างหน่อยนะฮะโถงนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปประจำวันใช่ไหมครับมีพระประจำวันให้ญาติโยมมาก็มาใส่บาตรกันครับผมครับพระประจำวันตอนนี้เข้ามาด้านในนะฮะคือสังเกตดูเนี่ยถ้ำตรงชั้นเนี่ยห้องโถงเนี่ยเพดานถ้ำจะทะลุออกไปด้านนอกได้ถูกไหมครับครับก็จะเป็นช่องทะลุขึ้นไปมีแสงลอดเข้ามาแปลกๆนะครับฝนเวลาฝนตกไม่มีฝนลงมานะครับผมกำลังจะถามเลยแบบนี้ฝนตกก็เข้าไหมฮะไม่มีคือถ้าฝนตกนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เปียกเลยไม่เปียกอ๋อครับผมแปลกนะฮะแล้วมีน้ำฝนไหลมาไหมฮะไหลมานองตามพื้นมีไหมไม่มีคืออาจจะมีทางไหลธรรมชาติลงไปสู่เบื้องล่างครับครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับผมนะแล้วก็สังเกตดูเข้ามาในถ้ำเนี่ยคุณผู้ชมกลิ่นสะอาดมากเลยนะครับกลิ่นดีนะฮะนี่คือโถงที่หนึ่งโถงที่หนึ่งแล้วแล้วมีโถงเล็กด้านในอีกที่ผมเห็นอยู่ทางด้านนู้นด้านในครับอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ศรีครับที่คนที่มาที่ถ้ำจะได้ไปกราบไหว้กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูโถงด้านในกันดีกว่าครับเชิญครับคุณนาครับผมตอนนี้นะก็เข้ามาในห้องโถงถ้ำชั้นในนะครับซึ่งโถงนี้จะเป็นโถงที่ทึบนะครับด้านบนเนี่ยผมสังเกตดูก็คือว่าจะไม่มีช่องที่จะทะลุให้แสงเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่ศรีที่เราเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะที่เราได้กราบกันสองก้อนนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเหมือนเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆขุนขี้ผึ้ง
ะครับเป็นหุ่นปั้นไฟเบอร์นะแต่ว่าปั้นลักษณะแบบคล้ายๆหุ่นขี้ผึ้งสวยงามสมจริงมากเลยนะครับนี่คือถ่ายทอดความเหมือนของหลวงปู่ศรีมาแบบเหมือนเลยมั้ยครับเหมือนเลยเนี่ยเหมือนเลยเหมือนนะครับเหมือนตัวจริงเลยครับผมหลวงปู่ท่านเป็นพระแบบว่าใจดีมั้ยใจดีมากเลยครับผมแต่ถ้าท่านบอกให้กลับต้องกลับนะเวลามาเยี่ยมท่านอ๋อเหรอครับอาจจะท่านจะมีธุระละครับผมจะมีส่วนตัวธุระส่วนตัวอะไรเงี้ยบอกเอ้ากลับได้แล้วต้องกลับเขาต้องกลับถ้าไม่กลับเดี๋ยวตะเพิดนะอ๋อครับผมท่านจะเป็นอย่างนั้นครับครับแต่ว่าจริงๆท่านพระที่ใจดีใช่ไหมฮะใจดีมากเลยครับผมแล้วก็ย้อนกลับไปตอนยุคสมัยปี2512ท่านมาอยู่ที่วัดแห่งเนี้ยวัดเขาถ้ำบุญนาคเนี่ยนะท่านก็มาอยู่ที่ถ้ำนี้ก่อนเดินทางมาปีแรกเลยนะครับมาจำพรรษาอยู่ในนี้ปีแรกครับผมตอนปี2512เนี่ยมาถึงท่านก็มาจำพรรษาอยู่ในถ้ำจำในนี้เลยครับซึ่งคุณผู้ชมต้องนึกย้อนไปนะคือบริบทของถ้ำสมัยก่อนไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นตอนนี้พื้นเนี่ยจะเป็นดินครับไม่ได้ปูมีโขดหินมีอะไรคล้ายๆอย่างลักษณะข้างหลังเนี่ยนะถูกไหมฮะนะครับแล้วท่านใช้ชีวิตจำพรรษาอยู่ในถ้ำยังไงท่านก็ปักกฎท่านอยู่ท่านมีกฎมีกฎของท่านท่านเดินทางไปครับที่ท่านพกติดตัวครับผมติดตัวท่านอยู่ตลอดครับแล้วท่านจะมาจำอยู่ในนี้ท่านจำอยู่ในโถงชั้นในหรือว่าโถงชั้นนอกเมื่อสักครู่ก็เป็นบางครั้งบางคราวท่านก็เข้ามาในนี้มั่งไปนอกมั่งครับผมแต่เท่าที่ผมรู้สึกนะคุณผู้ชมคือเข้ามาที่ห้องโถงชั้นในห้องนี้คือกลิ่นเนี่ยจะสะอาดมากกว่าข้างนอกนะเพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยจะอบอุ่นกว่าข้างนอกเพราะลมไม่เข้าครับครับผมอ๋อท่านก็อยู่สองห้องนี้นะสองห้องนี้ครับผมแล้วท่านทำอะไรบ้างวัดปฏิบัติท่านทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ท่านก็นั่งปฏิบัติธรรมของท่านครับวิปัสสนาลูกศิษย์ลูกหาต้มน้ำร้อนน้ำชามาถวายแล้วมานอนเป็นเพื่อนท่านครับผมมีสองคนครับผมมีสองคนด้วยกันคือคุณอาจำได้ไหมใครฮะคือชื่อข้อคนหนึ่งครับผมไอ้คนหนึ่งจำไม่ได้นะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสนะเป็นฆราวาสเป็นฆราวาสชื่อแตงอ๋อลุงแตงครับลุงแตงกับลุงข้ออ่าลุงแตงกับพ่อจะมานอนเป็นเพื่อนครับซึ่งลุงแตงกับลุงข้อเนี่ยติดตามหลวงปู่มาตลอดเลยไหมฮะตลอดเวลาตอนไปรับท่านก็ไปด้วยครับผมแล้วก็ท่านต้องรู้ด้วยนะครับว่าในถ้ำเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นถ้ำจริงๆไม่ใช่อย่างนี้นะครับครับผมไม่มีไฟไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วสายศีลที่เห็นอยู่นี่คือท่านมาทำพุทธาภิเษกเมื่อปี52นี่อ๋อคือแต่ก่อนตอนท่านอยู่ไม่มีพวกนี้ไม่มีนะก็คือเป็นถ้ำดิบๆเลยธรรมชาติดิบๆเลยถ้ำดิบเลยครับผมครับโอ้แล้วท่านส่งน้ำอะไรที่ไหนยังไงส่งน้ำก็ลงไปส่งด้านล่างด้านล่างครับผมอ๋อด้านล่างมีลูกศิษย์ลูกหาตักเอาไว้ให้ครับผมคือถ้าย้อนกลับไปคือลักษณะคือว่าเช้าเนี่ยท่านก็ออกจากถ้ำเพื่อไปบิณฑบาตโปรดญาติโยมถูกไหมฮะใช่ไหมฮะให้ญาติโยมได้มาตักบาตรกันท่านก็ขึ้นมาปฏิบัติวัดปฏิบัติก็คืออยู่ในถ้ำนี้ครับครับจะมีลูกศิษย์ลูกหาเคยดูแลหลวงปู่ท่านชอบฉันหมากครับผมแต่ฉันไม่เหมือนหมากสมัยนี้นะครับอ่ะเป็นยังไงเล่าเล่าหน่อยเป็นแก่นคูนนะครับจะมีคนตัดแก่นคูนมาให้ท่านท่านจะไปครับผมเป็นเหมือนข้อเป็นชิ้นๆหยาบๆเคี้ยวแล้วขมๆอ่ะผมเคยกินโอ้โหแล้วเข้าตะบันอ๋อเรียกว่าตะบันหมากครับครับท่านตะบันของท่านเองฉันเองไม่มีใครครับท่านไม่ให้ใครทำแทนให้เลยท่านทำของท่านเองไปหั่นแก่นคูนเองครับแล้วก็นำมาเข้าตะบันจนฉันเสร็จครับนะครับท่านก็เอาเช่นหมากมาทำเป็นวัตถุมงคลถูกไหมฮะตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักอ๋อเหรอฮะท่านก็ฉันแล้วท่านก็คลายไปคือยังไม่มีใครรู้จักหลวงปู่ศรีตอนนั้นเพราะท่านเพิ่งมาใหม่ๆถูกไหมไม่รู้จักวัตถุมงคลอ๋อครับผมแต่ของดีท่านติดตัวท่านมาแล้วแต่ท่านไม่บอกใครต้องรู้ด้วยว่าหลวงปู่เนี่ยท่านไม่อวดอะไรเลยครับผมไม่บอกใครเลยครับต้องให้รู้กันเองครับตามที่คุณอาเรวัตได้แจ้งไปเมื่อก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าหลวงปู่เนี่ยท่านจะไม่อวดอะไรเลยไม่อวดอะไรครับผมมีแต่คนเอาไปครับแล้วก็ไปใช้เกิดพุทธคุณเกิดปฏิหารก็มาพูดต่อๆกันนะครับผมแล้วส่วนตัวคุณอาได้มีอะไรติดตัวไหมก็ผมก็มีล็อกเก็ตหลวงปู่ได้ครับอ๋อครับผมขออนุญาตดูหน่อยครับผมครับแต่นี้รุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าไม่เหลือแล้วครับทันหลวงปู่ไหมเนี่ยรุ่นนี้ครับทีหลังอ๋อครับผมมาแต่ว่ามีหลวงปู่อยู่ก็ครับครับผมไปไหนผมก็คล้องคอประจำครับผมรัตนาท่านครับคาถาบูชาหลวงปู่ก็ไม่ยากนะครับครับตั้งนะโม3จบครับแล้วก็ระลึกถึงหลวงปู่นะฮะครับนึกใบหน้าหลวงปู่แล้วไงต่อฮะแล้วก็ท่องว่าอุ
อุอาอานะเมตตาสังขังขออีกทีได้ไหมฮะอุอาอานะเมตตาสังขังครับอุอาอาเจ็ดคำเมตตาสังขังสังขังไหมครับอุอาอานะเมตตาสังขังเจ็ดคำเจ็ดครับแปดคำแปดคำครับแล้วแต่จะภาวนากี่คาบหรือกี่จบอ๋อสามจบเจ็ดจบเก้าจบแล้วแต่แล้วก็ขึ้นคอครับหรือว่าหรือว่าคุณผู้ชมจะภาวนาไปเรื่อยจนรู้สึกว่าเป็นสมาธิก็ได้ครับครับผมแล้วถึงค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนนะครับที่บูชาของหลวงปู่เป็นพระบูชา5นิ้ว3นิ้วขึ้นหน้ารถไว้ครับผมเขาเป็นพ่อค้าครับเราเดินทางนิดนึงครับเดินทางไปมาบ่อยเสร็จแล้วลืมล็อกรถครับครับไปไหว้พระลืมล็อกรถกลับออกมาใจหายวาบเลยครับนึกว่ารถไปซะแล้วหรือของหายไปแล้วนึกว่าของบนรถไม่เหลือแล้วครับถ้าก็เดินมารีบมาดูที่รถครับปรากฏว่าไม่มีอะไรหายแล้วก็มีคนนั่งอยู่ข้างๆรถถามว่ารถรถน้าเหรอครับเมื่อกี้มีคนมาเดินวนเวียนอยู่ 2-3 คนครับครับแต่เข้ารถไม่ได้เห็นมันบ่นก็บอกเฮ้ยเข้าไม่ได้มีพระแก่ๆนั่งอยู่อ่ะจริงเหรอจริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยคนที่ประสบมายังอยู่เลยทุกวันนี้ครับผมเจ้าของรถที่นั่นเล่าให้ผมฟังครับสองครั้งแล้วเป็นคนในพื้นที่นะครับคนในพื้นที่นี่เองนะครับปัจจุบันนี้ถ้ำแห่งนี้ใช้ทำอะไรบ้างครับถ้ำแห่งนี้ก็ใช้ให้กับท่านสาธุชนที่มากราบหลวงปู่ศิษยานุศิษย์กราบหลวงปู่แล้วก็เชิญชวนขึ้นครับผมก็เป็นที่ท่องเที่ยวไปครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาใส่บาตรพระประจำวันครับผมแล้วก็มากราบพระในโบสถ์มาในถ้ำครับแล้วก็มากราบหลวงปู่ครับมากราบหลวงปู่รูปเหมือนหลวงปู่แล้วก็ขอพรกันจะมีอาสนะครับรู้สึกว่าอยู่ด้านทางในเนี่ยครับผู้ใดจะมาปฏิบัติก็มานั่งนี่อ๋อเหรอครับครับอ๋อในถ้ำนี่คือเปิดโอกาสให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่อยากจะมานั่งสมาธิมาปฏิบัติก็สามารถมาทำในถ้ำนี้ได้โดยต้องติดต่อยังไงฮะก็มาติดต่อเจ้าวาดครับขออนุญาตท่านเจ้าวาดภาวนาจิตอ๋อมีจำนวนระบุไหมว่าต้องมาไม่ต่ำกว่ากี่ท่านไม่มากกว่ากี่ท่านก็แล้วแต่เขาจะมากี่คนก็เอาอาสนะเป็นหมู่คณะเป็นอะไรก็ครับผมอยู่ศิษย์ลูกหามาคอยดูแลครับผมแต่ว่าไม่สามารถค้างคืนในถ้ำได้ไม่ค้างครับผมอาปฏิบัติไม่ต้องให้ค้างครับนั่งสมาธิจนถึงกี่โมงเขาว่าไปครับก็รู้สึกว่าจะแค่5โมงอ๋อ5โมงเย็น5โมงเย็นก็จะปิดเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยปฏิบัติได้เลยเช้าถึง5โมงเย็นครับผมวัดเขาถ้ำมูลนาคของเราก็จะเปิดครับผมนะครับแล้วก็แต่มนดบพิพิธภัณฑ์ครับผมถ้ำบุญนาคแห่งนี้3จุดเนี่ยที่จะห้ามพลาดเลยเปิดให้กับครับศิษยานุศิษย์ได้กราบไหว้หลวงปู่ครับผมพูดถึงอภินิหารหลวงปู่นี่โอ้โหเยอะมากมายครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าไม่จบเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันนะครับคือช่วงนี้เรามาที่เนี่ยถ้ำบุญนาคแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่มนดบใช่ไหมครับที่เป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงปู่ศรีนะครับผมว่าไปที่พิพิธภัณฑ์ก่อนไหมได้ครับผมพิพิธภัณฑ์ครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกจิอาจารย์ทั้งรวบรวม10พระองค์อยู่ในนั้นครับผมที่เป็นสหมิตรของหลวงปู่ครับผมมีความเกี่ยวโยงกับหลวงปู่โตคือหลวงพ่อโตสมเด็จพุทธอาจารย์โตใช่ไหมฮะพุทธอาจารย์โตเป็นอาจารย์ที่บวชสามเณรให้หลวงปู่ครับผมท่านมานั่งเป็นประธานอยู่ในนั้นครับผมในห้องเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันให้เห็นภาพเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปติดตามกันนะครับกับสถานที่ที่น่าสนใจพักสักครู่เดี๋ยวครับครับ